ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563การทอดกฐินนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอานิสงส์กฐินตามพระธรรมวินัยแล้วเป็นวาระที่พระจะได้เปลี่ยนผ้าใหม่ด้วยเครื่องนุ่งห่มคลองผ้าไตรจีวรที่เหมาะสมเพียงพอแก่สมณะบริโภคท่านจะได้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องการแสวงหาผ้าจีวรจะได้เอาเวลามาแสวงหาหนทางพระนิพพานและทำพระนิพพานให้แจ้งเรากำลังอยู่ในยุคของการขยายงานพระพุทธศาสนาและการสถาปนาศาสนสถานที่สำคัญเพื่อที่จะรองรับการมาสร้างบารมีของผู้มีบุญจากทั่วโลกซึ่งเราก็จะต้องมาช่วยกันรับบุญทำให้เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าในภาวะปัจจุบันนี้ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือโลกจะแปรปรวนไปอย่างไรก็ตามเรานักสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไปสาธุมหากาลทานในคราวนี้เราได้ตั้งใจมาสร้างบุญใหญ่กันโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคใดๆอุปสรรคต่างๆนานาจะสลายหายไปด้วยกระแสทานแห่งบุญที่เราได้สร้างเอาไว้สาธุอุปสรรคต่างๆนานาจะสลายหายไปด้วยกระแสทานแห่งบุญที่เราได้สร้างเอาไว้สาธุเราทุกคนเป็นผู้ที่ไม่ประมาทและฉลาดในการสร้างบุญเพราะก้าวแรกของชีวิตที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั้นต้องเริ่มจากการสร้างทานบารมีทานบารมีเป็นรากฐานของการสร้างบารมีอย่างอื่นเป็นบันไดขั้นแรกของการพัฒนาชีวิตเพื่อก้าวไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดดุจเดียวกับการเริ่มต้นสร้างทานบารมีของท่านสุเมธดาบสเพื่อปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกคนกำลังเดินรอยตามพระบรมศาสดาของเราอยู่สาธุเราได้สละทรัพย์บริจาคทานฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาทรัพย์หยาบนี้ก็จะเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติเราได้ชื่อว่าบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อโลกที่จะก่อให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงเกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันนี้ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราและชาวโลกได้บรรลุมรรคผลนิพพานสาธุส่วนทรัพย์ละเอียดก็จะเป็นบุญกุศลติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้ประสบความสุขและความสำเร็จอันสูงสุดของชีวิตในทุกระดับเราจะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างครบครันในภพเบื้องหน้าสาธุนี่ก็เป็นโอวาทเมื่อพุทธศักราช2549สรุปยอดสวดธรรมจักรเนื่องในวันลอยกระทงเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ยอดประจำวันที่11ตุลาคมคือวันนี้เวลา11นาฬิกาจำนวน 2,767 ล้าน 145,918 จบสาธุและยอดวิวในโครงการสวดธรรมจักร 10,000 ล้านวิว
ฟื้นฟูศีลธรรมโลกจำนวน10,124,211 วิวสาธุทะลุ10ล้านวิวแล้วคุณคือคนสำคัญสาธุที่โลกใฝ่ฝันเฝ้ารอคอย